พบกับช่วงรีวิวกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีการ์ดจอจากค่าย Nvidia อีกเช่นเคยนะครับมาทำความรู้จักกันกับการ์ดจอซีรีส์400นะครับกับ GTX 480ในรุ่น Super Overclock Edition นะครับตัวนี้นะครับจากแบรนด์ Gigabyte นะครับซึ่งรายละเอียดของตัวนี้เดี๋ยวเราไปติดตามชมเต็มๆกันเลยครับGeForce GTX 480 Super Overclock Edition เป็นการ์ดจอตัวแรงสุดในซีรีส์400ซึ่งตัวนี้ออกแบบมาแตกต่างกับการ์ดจอจาก Gigabyte ในหลายๆรุ่นที่ผ่านมาอย่างชัดเจนและที่สำคัญแรงกว่าการ์ดในรูปแบบ Reference Card ถึง 16% ชุดระบายความร้อนมาพร้อมกับพัดลมในรูปแบบ WinForce ถึง3ตัวและระบายความร้อนได้ดีกว่า GTX 480รุ่นเดิมถึง 13% และนี่ก็คือสวิตช์ BIOS Extreme ไว้สำหรับปรับเปลี่ยน BIOS ตามการใช้งานครับมาดูที่ PCB กันบ้างถึงแม้จะปรับเปลี่ยนรูปแบบในหลายส่วนแต่ก็ยังคงรูปแบบของ PCB สีฟ้าในแบบฉบับของ Gigabyte เช่นเดิมพอร์ตการเชื่อมต่อก็ยังคงเป็นไปในแบบมาตรฐานโดยจะมี Mini HDMI จำนวน1พอร์ตและ DVI อีก2พอร์ตครับส่วนช่องของการจ่ายไฟเพิ่มก็เป็นแบบ8พินและ6พินและนี่ก็คือสุดยอดของการ์ดจอตัวแรงในซีรีส์400 Nvidia GeForce GTX 480ในรุ่น Super Overclock Edition